จากอะไรคะไม้ค่ะทั้งหมดมีกี่ชิ้นนะคะน้องหงเราดูตรงไหนคะเราดูตรงนี้ค่ะเขาเขียนว่า51ชิ้นใช่ไหมคะเกมนี้สำหรับเป็นเกมฝึกสมองที่ทำมาจากไม้เป็นของเล่นนะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็ทำมาจากไม้แล้วเขาทาสีค่ะค่ะอุปกรณ์ในกล่องนี้มีอะไรบ้างคะมีไม้กับอะไรคะนี่เขาเรียกว่าอะไรคะลูกเต๋าไม้วิธีการเล่นทำยังไงคะน้องหงแบบนี้เขาจะไม่ใช่ลูกเต๋าไม้เขาจะทาสีค่ะน้องหงคะวิธีการเล่นทำยังไงคะลูกก็แค่โยนลูกเต๋าถ้าได้เท่าไหร่ก็ต้องหยิบเท่านั้นค่ะไหนสาธิตหน่อยสิคะได้ค่ะน้องหงจะหยิบไปหนึ่งสี่แล้วก็น้องหงก็ต้องมองว่าสี่อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วค่ะสี่อยู่ตรงไหนสามนั้นก็ต้องเป็นสี่ใช่ไหมคะจะเล่นไหมคะนี่ถ้าห้ามตกแพ้ค่ะไหนคุณแม่ดูสิคะเลขสี่จริงหรือเปล่าโอ้เลข4จริงๆด้วยค่ะอีกด้านก็จะมีเลข4ค่ะโอเคค่ะเอาออกมาแล้วมาโอเคเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครล้มแพ้ใครล้มแพ้ใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุณแม่กับน้องหงจะเล่นเกมนี้ด้วยกันเนาะก็แนะนำเกมเสร็จแล้วก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะกดซับสไครบ์กดแชร์กันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆหาซื้อมาเล่นกันนะคะค่ะสนุกไหมคะเกมนี้สนุกมากเลยค่ะน้องหกเคยที่นั่นจะไม่ได้ที่ไหน